คืนนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้าเจ้าหน้าที่เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงกองรักษาการค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่นราธิวาสซึ่งได้ปล้นรถยนต์มาใช้ก่อกวนสร้างสัญลักษณ์ในวันครบรอบเหตุการณ์16ปีปล้นปืนแต่ว่าจากแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดรถยนต์เอาไว้ได้ก่อนที่จะนำไปก่อเหตุที่อื่นนะครับพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพันตำรวจเอกอโนทายจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องและพันเอกเอกพลเลขนอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นำชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรนราธิวาสตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีบอนซ์ทะเบียนบอใบไม้ททหาร8899ที่คนร้ายทิ้งเอาไว้บริเวณสวนยางพารามหมู่6ตำบลมะรือโบออกที่เจาะไอร้องและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ได้ตรวจสอบพบในเวลา1นาฬิกาเมื่อคืนนี้หลังจากที่กลุ่มคนร้ายได้ปล้นรถยนต์คันนี้ในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่4มกราคมโดยคนร้าย 5-6 คนแต่งกายชุดดำใช้ปืนจี้ชิงรถยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเซาท์สยามมีเดียแอนด์พรินติ้งบนถนนในหมู่บ้านปะลูกาหมู่3ตำบลโคสิตอำเภอตากใบซึ่งมีนายแวร์มาเซงฮายีแวนเป็นคนขับและนายฮาเซมเจ๊มะคนร้ายได้จับนายแวร์มาเซงและนายฮาเซมมัดมือไขว้หลังและใช้กระดาษกาวย่นปิดปากก่อนจะนำทั้งสองคนไปทิ้งไว้ในสวนปาล์มของชาวบ้านจากนั้นคนร้าย 5-6 คนได้นำกระบะคันนี้แหละครับมาก่อเหตุใช้ปืนสงครามยิงถล่มใส่กองรักษาการค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือค่ายปีเหล็งในเวลา 21 นาฬิกา 45 นาทีแล้วขับรถหลบหนีไปทันทีที่เกิดเหตุพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ได้สั่งให้ติดตามกลุ่มคนร้ายโดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ได้ลาดตระเวนตั้งด่านสกัดจนคนร้ายไม่สามารถใช้เส้นทางหลบหนีได้จึงต้องทิ้งรถยนต์ไว้ทำให้สามารถระงับเหตุที่คนร้ายอาจจะใช้รถยนต์คันนี้ไปประกอบระเบิดคาร์บอมทำลายพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสได้และตั้งใจก่อเหตุในวันครบรอบปล้นปืนค่ายปีเหล็งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ผมก็ต้องขอขอบคุณชื่นชมกำลังพลทุกฝ่ายตำรวจทหารนะปกครองร่วมกันจนกระทั่งเราสามารถจำกัดเสรีไม่ให้รถที่เขาจี้ชิงมาเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้แก่โดยสถานการณ์หรือพี่น้องประชาชนนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ยอมรับว่ามีข่าวแจ้งเตือนการก่อเหตุมา 2-3 วันแล้วจึงเตรียมพร้อมกำลังในการป้องกันและลดเหตุไว้ได้ขณะนี้กำลังติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มของนายสือดีปูเตะที่เคยก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับก็เป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการหลักในพื้นที่นะครับก็เป็นกลุ่มของสือดีปูเตะนะครับซึ่งหน่วยมีข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับสำหรับการก่อเหตุในพวกเมื่อคืนนี้นะครับน่าจะใช้คนประมาณ 3-5 คนนะครับซึ่งจากการที่เราตรวจสอบจากภาพของกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่หลังรถก็ประมาณ 2-3 คนครับสำหรับการกราดยิงกองรักษาการกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบลูกกระสุนปืน M79 ของคนร้าย1ลูกส่วนบริเวณถนนหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เจ้าหน้าที่พบคนร้ายโปรยตะปูเรือใบไว้บนถนนเพื่อป้องกันการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ